เมื่อพูดถึงหมาและสุนัขอาการเป็นสุนัขเป็นอย่างของสุนัขเป็นอย่างนั้นตอนที่ไปป่วยที่ชิคาโกก็มีความรู้สึกว่าการที่เป็นอย่างนี้เหมือนสุนัขจริงๆทั้งที่มีแรงอยู่เป็นปุ๊บปั๊บก็ล้มฉับพลันก็คิดในใจก่อนที่จะหลับว่าอาการอย่างนี้อาจจะมาเชื่อของสุนัขที่เป็นไข้ก็ได้จึงหมอวันตีเคยเตือนไว้กับจำปีเพราะว่าไอ้ไวรัสที่มันเป็นสุนัขอาจจะระบาดมาติดตรงพ่อได้คนสุนัขไปอยู่ข้างนอกแต่ยันนั้นยังไงก็ทำไม่ได้เพราะไปอยู่ที่ไหนสุนัขมันก็ล้อมแต่วันไหนแกไม่ได้เห็นรู้สึกว่าแกไม่สบายใจวันไหนไปเรียกอาหารถ้าไม่ไปด้วยแกก็เหงาก็รวมความว่าสุนัขก็มันโลกยังไงไงก็แยกกันไม่ได้แล้วก่อนจะหลับก็คิดว่าก่อนจะภาวนาจะหลับคิดว่าไอ้เชื้อแห่งสุนัขที่สุนัขมันป่วยไวรัสไอ้คำว่าไวรัสนี่เขาแปลภาษาไทยว่ายังไงก็ไม่ทราบเขารักก็รักเขาด้วยคำว่าไวรัสเขาไม่ได้แปลไว้ที่ไหนก็รักที่ไหนก็รักอาตมาจะวินิจฉัยศัพท์ก็ถือต้องถือว่ามันรักไวไวนั่นหมายความว่ารักปับก็ล้มปุบขยับตัวไม่ได้รัดจะแน่นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคราวนี้อาจจะเป็นเพราะไวรัสประเภทนั้นเมื่อจิตตวัดถึงไวรัสก่อนจิตก็เคลิ้มลงภาวนาก็เคลิ้มลงก็หมดความรู้สึกก็น่าจะเป็นหลับหลับหรือไม่หลับก็ช่างฝันแล้วขณะที่หลับลงไปก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระท่านมาพระท่านมาอยู่ข้างหน้าแล้วถามว่าสงสัยในอาการโรคใช่ไหมก็กลับเรียนได้บอกว่าใช่ฝันนะญาติโยมทั้งหลายอย่าลืมว่าเรื่องฝันแต่ก็บอกว่าเธอสงสัยเรื่องไวรัสใช่ไหมก็ตอบท่านว่าใช่ถ้าบอกคำว่าไวรัสหรือเชื้อโรคประเภทนี้มันมาทางอากาศและก็โรคที่เธอเป็นนี้ก็เป็นความจริงมันก็เป็นเชื้อที่มาจับกับสุนัขแล้วจับกับหมาทำไมหมาป่วยแต่ว่าไม่ใช่หมาส่งโรคให้แกเธอการที่จะป่วยไข้แกป่วยไข้ไข้ได้เจ็บก็ต้องเป็นเรื่องกฎของกรรมมาจะเสกขึ้นปานาติบาตฉะนั้นโรคชนิดนี้มาเกิดขึ้นไม่ควรจะโทษสุนัขเธอจะมีสุนัขอยู่ใกล้หรือไม่มีสุนัขอยู่ใกล้เธอก็ต้องป่วยเจ้าโรคประเภทนี้ไม่ได้ออกมาจากสุนัขไม่ได้เกิดจากสุนัขมันอยู่ในอากาศท่านก็ชี้ดูในบริเวณกุฏินายกาดแงนหน้าขึ้นไปใกล้เพดานไวรัสเต็มหมดมันเต็มขนาดที่เรียกว่ายัดกันแน่นเอียดหาช่องว่างไม่ได้ดูภาพไวรัสแต่บอกภาพของไวรัสมันมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเยอะมีและดูหลายพวกไม่เหมือนกันจำได้ 3-4 พวกคือพวกหนึ่งตัวยาวๆคล้ายไส้เดือนแต่ไม่ยาวมากยาวนิดหน่อยลักษณะการยาวกลมลักษณะที่สองลักษณะกลมกลมบ่องกลมเหมือนกระสุนลักษณะที่สามเป็นตัวเหลี่ยมแต่ก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมเหมือนข้าวหลามตัดแบนๆเหมือนข้าวหลามตัดเป็นเสี้ยวแบบนั้นลักษณะที่สี่ถ้าที่จำได้หัวโตๆถ้าเกลียวไปนิดหน่อยไม่ยาวจากตอนกลางก็ไปเป็นเกลียวแต่บอกว่าลักษณะที่เธอเป็นคราวนี้อาการของไข้จากไวรัสตัวเกลียวถ้าบอกไอ้ไวรัสตัวเกลียวเนี่ยมันร้ายแรงมากก็ถามได้ว่าถ้าไวรัสมีลักษณะอย่างนี้การสูดเข้าไปทางลมให้ใจลอยคอก็ดีทางปากก็ดีทางจมูกก็ดีเข้าไปแล้วมันจะทำอะไรก็เหมือนกับละอองฝนที่ไปปะจุดใดจุดหนึ่งท่านบอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เข้าไปเกาะกินเม็ดเลือดและตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ประสาทสุดโทรมเล่นประสาทประสาทจะหมดกำลังและการเข้าไปมันมากก็ขอดูการเข้าไปมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่มากมายเหลือเกินก็ถามว่าไอ้แค่เข้าไปแตะอย่างนี้จะมีโทษยังไงมันไม่มีกำลังแต่ก็บอกว่าเท่าที่เห็นนี่มันเป็นเพียงเปลือกนอกของมันเท่านั้นจริงๆแล้วเฉพาะไวรัสที่มันกินเธอมันเข้าไปทำลายเธอเวลานี้รูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้ก็เห็นเป็นตัวมีหัวเหมือนกับห่อ
แล้วมีขายาวมีก้ามแล้วมีเขี้ยวหางแล้วก็หางยาวๆหน่อยๆท่าทางเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายมากถ้าบอกเนื้อสนายจริงๆก็มันเป็นอย่างนี้ได้ถามได้ว่าการทำลายและป้องกันจะทำยังไงแต่บอกวิธีป้องกันก็ดีทำลายก็ดีวิธีของโบราณน่ะดีที่สุดแล้วกราบเรียนถามได้ว่าวิธีโบราณเขาทำยังไงท่านก็บอกว่าคนที่มีความยากจนเขามีความยากจนแล้วก็อยู่ไกลไม่ใช่ไกลความเจริญไกลแบงค์ไกลเงินเหรียญไกลธนบัตร เขาอยู่ไกลธนบัตรไกลไกลเงินเหรียญที่บ้านมหาธนบัตรไม่ได้หาเงินใช้ไม่ได้ก็แล้วกัน เมื่อหาเงินใช้ไม่ได้ทำยังไงเวลาจะนอนมุ้งก็ไม่มีกลางยุงก็กินลูกกินตัวเจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้มันช่วยเป็นยามรักษาบ้านมันก็ไม่มีมุ้งจะนอนเจ้าของก็สงสารเจ้าวัวและควายเป็นพาหนะที่เลี้ยงชีพมันเลี้ยงคนวัวและควายเนี่ยมันมีชีวิตอยู่เพื่อการเลี้ยงคนจริงๆมันก็ไม่มีมุ้งมันหนาวหามุ้งไม่ได้เจ้าของทำยังไงตัวเองก็ลำบากยุงกัดสุนัขก็ยุงกัดเจ้าวัวหรือควายเป็นพาหนะใหญ่ก็ยุงกัดในที่สุดก็ต้มสมไฟให้เป็นฟันไฟที่เป็นฟันลงเข้ามาในบ้านลงมาในข้อควายไล่ยุงควันหนาจริงๆยุงทนไม่ไหวมันก็หนีไปอาการอย่างนี้ท่านบอกว่าคนที่ก็มีความร่ำรวย ที่เขาบอกเขาถึงความเจริญแรกเขาบอกมันเป็นภัยควันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคทางปอดเป็นวัณโรคเป็นต้นได้และมะเร็งได้ท่านบอกว่าแต่คุณค่าของควันมีประโยชน์ใหญ่มากนั่นคือทั้งป้องกันและทำลายแบคทีเรียก็นึกในใจว่ามันเป็นความจริงยังไงท่านบอกควันเข้าไปถึงไหนทางไหนได้ควันหนาแบคทีเรียที่นั่นตายหมดอยู่ในช่วงนั้นตายหมดถ้าลอยเข้ามาใหม่ก็ตายอีกมันควันจะมันจะดึงดูดแบคทีเรียที่อยู่ในวงใกล้ไม่ไกลนักเข้ามาเผาผลาญล้มตายหมดแต่ว่าถ้าไฟถ้าเป็นเปลวไฟถ้าเป็นเปลวนี่จะเป็นช่องว่างทำลายแบคทีเรียได้ดีมากท่านก็บอกว่าอย่าไฟไปจุดบ้านนะเพียงแค่สมไฟให้เป็นเปลวเป็นเปลวแบคทีเรียจะลงมาตายมากแล้วดึงแบคทีเรียใกล้ๆอากาศจะเกิดการช่องว่างคือว่าอากาศบ้านไม่หนาแน่นไปด้วยตัวแบคทีเรียที่ยัดเยียดกันความว่างเกิดขึ้นอากาศก็มีการเคลื่อนไหวนั่นคือลมพอลมมาแล้วก็ดึงเอาแบคทีเรียต่างๆที่ไหลอยู่ไม่ไกลเกินไปนักมาลงในกองไฟแบคทีเรียก็ตายหมดแต่ยังหมดโลกหมดไม่ได้หมดในช่วงนั้นต่อมาเมื่อเปลวไฟหมดเจ้าของก็เอาของเปียกๆชุ่มๆมาโปะทับเข้าฟันก็เกิดตอนนี้ก็ทำลายแบคทีเรียอีกตอนหนึ่งรวมความว่าท่านบอกวิธีของโบราณแค่ก็อยู่ไกลไม่ใช่ไกลความเจริญแต่ไกลแบงค์ไกลธนบัตรไกลเงินไกลทองเขาเพราะมีความยากจนเขาไม่มีความรู้ในการทำลายแบคทีเรียไม่รู้จักคำว่าแบคทีเรียคืออะไรแต่ความจริงไม่ใช่แต่โบราณนะอาตมาเองก็โบราณ70ปีเศษไม่ไกลนักก็ยังไม่รู้จักแบคทีเรียเลยรูปร่างจริงๆเป็นยังไงเพิ่งเห็นตอนพระท่านในฝันพระท่านชี้ให้เขาเห็นมันเต็มไปหมดและในสุดก็มาทราบวิธีป้องกันและทำลายตามความรู้สึกในความฝันในคราวนั้นท่านบอกว่าเวลานี้หมอมาแล้วเตรียมเครื่องสนปัสสาวะมันด้วยมากับพยาบาลเธอตื่นสักทีลืมตาได้หมอมาพระก็หายไปสะดุ้งตัวตื่นก็มองเห็นมาหมอมาพอดีหมอกำลังกราบก็จึงลุกขึ้นมาคุยกับหมอด้วยความจริงบอกหมอว่าจะสวนปัสสาวะแต่ว่าตอนนี้เรื่องปัสสาวะมันหมดไปก็ไม่มีการที่ต้องสวนกันอีกแล้วก็ลืมบอกหมอก็คุยกับหมออาการที่คุยคุณหมอวุฒิชัยนี่เธอคุยเก่งเป็นคนน่ารักชื่อวุฒิชัยแล้วก็วงสันกรแต่คนนี้คุยเก่งมีท่าทางสุภาพเรียบร้อยจริยาดีเข้าถึงคนดีมาก
ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียกประชาสัมพันธ์ดีและสังคมดีคนนี้ขอสรรเสริญว่าคนนี้ไปอยู่ที่ไหนคนไข้ตายยากเธอดีมีลีลาการคุยดีมากสร้างความเพลิดเพลินสร้างความชื่นใจจิตวิทยาก็สูงเมื่อเธอมาแล้วก็คุยกันแทนที่จะบอกให้หมอสวนบอกการเจ็บปวดก็ลืมเห็นหน้าหมอก็ถามหมอว่าคุณหมอว่าไอ้ไวรัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะฉันอยากจะทราบคุณหมอก็บอกว่าคำว่าไวรัสนะครับผมก็ทราบตามตำราแต่จริงๆแล้วตัวมันเล็กมากกล้องจุลทรรศน์อย่างดีมองไม่เห็นแล้วก็เลยเข้าใจว่าเท่าที่รู้ต้องมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ใหญ่มีเครื่องจับภาพได้ดีกว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันอย่างดีเรื่องกล้องจุลทรรศน์อย่างดีที่ใช้กันเขาคงจะดีกว่าจึงสามารถเห็นตัวได้ถ้าถามว่าหมอไวรัสรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเธอก็บอกว่าตามตำรามันมีมากครับแต่ลักษณะที่เธอบอกก็หนึ่งตัวกลมยาวนิดหน่อยตัวกลมแล้วก็ตัวเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัวมีเกลียวก็เธอก็บอกสองสามลักษณะเธอบอกความจริงมีมากผมก็จับไม่ได้มันก็เป็นการบังเอิญไปตรงกับความฝันพอดีฝันเมื่อกี้นี้เลยบอกหมอว่าเมื่อกี้ฉันฝันไปฝันว่าเห็นจำได้แค่รูปร่างลักษณะที่คุณหมอบอกเหมือนกันแต่ความจริงมันมีมากในกุฏิฉันนี่เต็มไปหมดข้างนอกก็เต็มหมดถามถึงวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกว่าวิธีป้องกันหรือวิธีทำลายแต่ว่าคุณหมอจะไม่บอกก็ไม่ทราบเป็นการลืมไปนี่เวลาป่วยเวลานี้มันก็ใกล้จะตีสามแล้วถึงวิธีทำลายหมอคงไม่ได้บอกลืมถ้าบอกก็ลืมแต่รวมความก็คุยกันเรื่องไวรัสคุยไปคุยมาก็เลยบอกหมอนักี่ฉันฝันไปซึ่งพระท่านบอกว่าวิธีโบราณดีที่สุดนั่นคือฟันไฟหรือเปลวไฟคุณหมอก็บอกว่าที่โรงพยาบาลผมไม่รู้จะสมตรงไหนดีก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกให้หมอไปไล่โดยวิธีนี้เป็นว่าฉันฝันไปไปอย่างนั้นแต่รูปร่างลักษณะบังเอิญมันเหมือนกันก็คุยกันไปคุยมาเวลาก็มากไปเกือบชั่วโมงคุณหมอก็บอกว่าหลวงพ่อครับอาการของโรคมันเป็นแล้วก็อาจจะเป็นใหม่ได้รักษาหายอาจจะเป็นใหม่ได้เธอก็ทนการมาของเธอท่านบอกว่าการจะสวนความจริงเวลาเสียไปมากจะสวนดีหรือไม่สวนดีก็เลยบอกคุณหมอว่าการสวนแล้วไม่สวนก็พักกันไปก่อนกิจการสวนไม่มีทั้งนี้เพื่อกลับมาล้างท้องปัสสาวะมันไหลแล้วถามหมอว่าตามธรรมดาในปัสสาวะออกล้างท้องมันหายไหมเธอก็ยิ้มก็บอกว่าก่อนที่หมอจะมาตอนเวลาประมาณบ่ายโมงฉันก็นอนภาวนาไปมีความรู้สึกว่าพระท่านมาท่านบอกว่าไม่ต้องล้างท้องเพราะเท่าที่เป็นนี่อุจจาระมันแข็งแล้วก็มันเต็มกระเพาะมันไปดันเอาท่อปัสสาวะติดน้ำจึงไม่ไหลเวลานี้ก็ล้างท้องแล้วตามพระท่านแนะนำแล้วก็ปัสสาวะคล่องตัวไม่เรียกว่าไม่ต้องสวนกันหมอก็บอกว่าดีแล้วคุณหมอก็เลยลากลับก็มีคนไข้คอยอยู่แต่ความจริงถ้าบอกคุณหมอแต่แรกคนไข้ที่คอยอยู่ก็ไม่เสียเวลาน่าจะมาเป็นพระแก่ในบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ลืมห่วงใยคนอื่นเวลานั้นร่างกายรู้สึกมันดีขึ้นอาการปวดต่างๆก็คลายตัวเมื่อหมอรอกลากลับไปแล้วก็บอกให้พรนุชคืนคงดีว่าลองสุมไฟในห้องนี้พระท่านแนะนำไว้ใช้ถาดใส่น้ำรองเอาเตาถ่านมาตั้งบนถาดบนน้ำที่มีน้ำแล้วก็ถ่านใส่แล้วก็เอากาบมะพร้าวใส่ให้เป็นควันท่านสั่งให้ปิดหน้าต่างประตูให้หมดปล่อยควันอบอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดหน้าต่างประตูดับไฟเสียแล้วไฟไปเก็บที่อื่นเปิดพัดลมให้ควันกระจายออกอย่างนี้ท่านบอกกำลังเชื้อโรคแบคทีเรียภายในจะสลายตัววันรุ่งขึ้นเธอก็ทำตามนั้น
น่าจะมากลับจะรับแขกการป่วยเขานี่ดีมากบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานั่งรับแขกคุยบางคนก็สังเกตได้ว่าป่วยบางคนไม่สังเกตก็ไม่ทราบบางทีกำลังไออยู่แก๊กแก๊กมีบางท่านถามว่าหลวงพ่อสบายดีนะครับก็น่าสลดใจคนเดินไม่ไหวจะเดินขึ้นไปก็ต้องมีคนประคองแล้วก็เสียงก็ไม่มีกำลังไอแคะแคะก็ถามว่าสบายดีหรือก็เรื่องธรรมดาของคนบรรดาท่านพุทธบริษัทคนที่มีความรู้สึกรอบครอบกว่ามีลืมความรอบครอบกว่ามีเป็นของธรรมดาถ้าโดยตามธรรมดาแล้วถ้าไออยู่ก็ไม่น่าจะถามว่าสบายดีหรือถ้าคนไอสบายชาวบ้านก็อยากไอกันหมดวิธีทำไอมันก็ไม่ยากแต่ว่าใครก็ไอทีไรเขาหาทางกำจัดกันเหมือนนั้นเมื่อเธอทำอย่างนั้นแล้วตอนวันรุ่งขึ้นอาตมาก็กลับเมื่อการป่วยคนนี้กลับมาทีไรนอนแบบทุกทีส่งน้ำเสร็จฉันยาเสร็จก็นอนฟุบไปเลยอย่างดีก็จากห้าโมงเย็นพอจะคลายตัวลุกได้สองทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างมันก็ไม่ไหวจริงการเดินก็ต้องประคับประคองขาก็แกว่งหัวก็หนักมันก็มีการมึนงงตาก็ลายพร่าพราวไปหมดแรงก็ไม่ดีที่นี่คิดว่าการตายในครั้งนี้เป็นของดีที่สุดแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ในการฆ่าตัวตายหลังจากนั้นหลังจากล้างปัสสาวะแล้วขอบรรดาเล่ารัดเวลามันเหลือไม่มากเล่ารัดไปว่าการใช้ยาก็รู้สึกว่ามีการคล่องตัวอาการโรคค่อนข้างเบาไม่ทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งต่อมาก่อนหน้านี้4วันนี่วันนี้วันที่15มิถุนายน2530วันที่15วันที่14วันที่13วันที่12หรือว่าวันที่12หรือวันที่11ก็ไม่ทราบจำไม่ได้วันนั้นตอนเย็น ก่อนอาบน้ำก็มีเสียงบอกสั่งอาหารวันพรุ่งนี้แข่งข้าวเวลาเพลนให้ใช้อาหารแบบนี้นะแต่ความจริงข้าวเม็ดข้าวสวยธรรมดาท่านพุทธบริษัทฉันไม่ได้มานานมันฉันได้วันสองวันพอฉันได้บ้างเป็นเม็ดข้าวสวยก็ต้องเลิกไปฉันน้ำข้าวต้มบ้างฉันเส้นบุญบุญเส้นต้มแทนข้าวบ้างก็รอชะลอชีวิตดันชิดชาวบ้านเขาไม่ทำกันวันนั้นท่านมาสั่งฉันสั่งฉันข้าวให้ทำอาหารพิเศษนั่นคือทำน้ำปลาผสมน้ำปลาก็มีอะไรบ้างไม่ทราบหนึ่งน้ำปลาแล้วก็สองเห็ดดองแล้วก็สามมะเขือเทศอะไรบ้างก็ไม่ทราบจำไม่ได้พอนุชก็จำได้พอนุชก็จำปีไปไม่ครัวจำได้เขาทำให้ก็เป็นคลุกข้าวกินรู้สึกว่ามันก็มีรสมีชาติฉันข้าวไปได้ตามสมควรไม่มากนักต่อมาเขาค่อยทวีดีขึ้นท่านก็มาสั่งอาหารทุกวันเมื่อก่อนนี้ท่านญาติสั่งแล้วต่อมาก็พระสั่งอาหารเฉพาะวันบรรพุ่งนี้ตอนเพลินฉันอย่างนี้นะวันนั้นฉันอย่างนี้สั่งเฉพาะอาหารที่ท่านสั่งมีประโยชน์ไม่ใช่รสอร่อยแล้วก็ฉันของท่านได้แต่ไปแต่อย่างอื่นมันถอนตัวก็ต้องฉันอาหารโดยเฉพาะอาการก็คลายขึ้นไปขึ้นตามลำดับมาวันนี้เป็นวันที่มีแรงจริงๆได้4วันถึงวันนี้นะเมื่อวานนี้เมื่อวันที่14ตามธรรมดาแล้วเดินหน้ากุฏิก็ไม่ไหววันที่14นอนลงไป5โมงเย็นอาบน้ำสัญญาเสร็จก็นอนถึง6โมงเย็นใช้ภาษาโบราณก็เลยกันนะไอ้15นาฬิกา17นาฬิกาไม่เอาละหนีหาใบหวย5โมงเย็นถึง6โมงเย็นมีความรู้สึกว่ามีการขับถ่ายเข้าส้วมถ้าเข้าไปส้วมเสร็จถ่ายเสร็จล้างส้วมแล้วก็จะกลับเข้ามาที่นอนก็มีเสียงบอกว่าให้ขึ้นไปชั้น4อาตมานอนชั้น3ก็ถามเสียงว่าจะขึ้นไปไหวหรือแค่เดินชั้นนี้ฉันก็แย่แล้วการจะขึ้นจะลงพระก็ต้องมาคอยจะพระอนันต์เนี่ยห่างตัวไม่ได้ต้องคอยจับขึ้นมาแม่งมันจะหล่นบันไดเดินก็ส่วนจะล้มพระอื่นท่านก็ห่วงแต่ว่าท่านอยู่ไกลพระนันอยู่ด้วยก็พอนุชก็จะเปียกสองคนก็ช่วยกันติดตามขึ้นไปเพื่อเกรงว่าจะล้ม
แต่ความจริงถ้าเผลอก็ล้มทันทีมีไม่เท้าไม่เท้าก็ต้องยันกันตลอดเวลาขาก็แกว่งหัวก็หนักก็เวียนหัวขาก็ไม่มีกำลังขาก็แข็งมันเดินนิ่มนวลก็ได้ต้องเดินเร็วๆมันยกขึ้นไปเองมันผลักตัวไปเองในการป่วยขนาดนี้ก็ถามเสียงว่าฉันจะขึ้นไหวหรือเสียงบอกต้องขึ้นไหวถ้าถามว่าจะไหวได้ยังไงก็เสียงก็บอกว่าเป็นเสียงผีนะไม่เห็นตัวขึ้นเถอะฉันจะช่วยก็ความว่าขึ้นบันไดชั้น4ไอ้ขาเนี่ยก็เหมือนก็ไม่มียางหน้าเท้าเหยียบลงไปมันก็รู้สึกแข็งๆเหมือนกับอะไรยางแข็งๆมันก็ไม่ค่อยจะอ่อนตัวก็พยายามขึ้นชั้น4ชั้น4หลังคาไม่เต็มด้านหน้าไว้เอาไว้บนชานด้านหลังเป็นชานหน้าต่างอากาศก็ออกไปที่ชานลมดีมากรู้สึกมีกำลังก็พยายามเดินบนชั้น4ประมาณ1ชั่วโมงการเดินก็คล่องตัวทีละน้อยแต่น้อยรู้สึกก็มีกำลังขึ้นหลังจากนั้นทุ่มเสร็จประมาณทุ่มครึ่งก็ลงมาชั้น3ลงมาก็ยังไม่เข้าห้องไปเดินที่หน้ากุฏิชั้น3พอเดินอากาศก็ร้อนลมหยุดต้องเข้าไปในห้องหนีความร้อนก็รวมความว่าวันนั้นรู้สึกมีแรงดีอยากจะทำงานแต่ทำไม่ได้มากหยิบโน่นช่วยนี่นิดหน่อยไม่มีอะไรหนักแค่หยิบของข้างๆตัวมันรกรุงรังเท่านี้ก็เวียนศีรษะก็ล้มตัวลงนอนมีก็มีป่วยมานานแล้วเพิ่งมีครั้งคืนวันที่14เป็นคืนแรกที่นอนรวดเดียวจากระยะ6ทุ่มตื่น 3:30 แล้วก็เท่านั้นแหละไม่หลับอีกเพิ่งนานนะเป็นปีมาแล้วนะนอนรวดเดียวขนาดนี้แม้มันนอนชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องตื่น แล้วก็อาการป่วยคราวนี้ดิพอตื่นขึ้นมาประมาณ 3:30 ก็ยกมือไหว้พระนอนภาวนาคิดว่ามันไม่หลับอีกก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระท่านมาพระอะไรก็ตามนะเห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณจากวันนี้ไปการจะเริ่มคลายตัวแต่อย่าประมาทนะขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามันจะเริ่มคลายตัวอาการที่คุณเป็นที่แล้วมาคุณสังเกตหรือเปล่าว่าทวารหนักของคุณมันติดไม่อยู่แล้วนี่เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทนอนขี้ไหลให้เขาล้างเขาซักกันมาตั้งแต่อเมริกาแต่ก่อนหน้าไปอเมริกาเหมือนกับเด็กอ่อนจริงๆไปขึ้นมาก็อุจจาระมันก็เปื้อนที่นอนท่านบอกทวารหนักแม่เปิดอาการอย่างนี้เป็นอาการของความตายแต่ว่าฉันก็ดีท่านทั้งหลายก็ดียังให้เธอตายไม่ได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่ของเธอแต่ทั้งนี้ไม่ต้องการให้เธออยู่เฉยๆฉันต้องการงานของฉันงานของฉันยังมีในเวลานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร่างกายจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะต้องป่วยต้องป่วยแก่ต้องแก่เหนื่อยต้องเหนื่อยต้องมีแน่ขอให้ตั้งอกตั้งใจช่วยกันคำว่าช่วยกันช่วยเพื่อทำความสุขให้เกิดกับคนสร้างความเข้าใจถูกให้เกิดกับคนแนะนำคำว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทุกขเวทนามีขนาดไหนบอกเขาให้ทราบแต่ว่ากำลังใจของเธอเป็นยังไงท่านถามก็กราบเรียนท่านบอกว่ากำลังใจสบายมากมีความสุขท่านถามว่าป่วยทำไมจะมีความสุขก็กราบเรียนท่านบอกว่าที่มีความสุขไม่ใช่เพราะป่วยไม่ใช่มีความสุขเพราะการป่วยกับร่างกายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นที่ร่างกายนี้มันจะพังที่หมดทุกข์กันสักทีไอ้บ้านในยามหลังนี้แค่ร่างกายไม่ต้องการมาอีกแล้วมันมีทุกข์เต็มไปด้วยทุกขเวทนาต้องการไปอยู่บ้านที่มีความสุขจริงๆไม่มีความทุกข์ท่านก็บอกว่าเธอคิดถูกแต่ยังคิดต่อไปไม่ได้ต้องช่วยกันก่อนอันละบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หยุดกันแค่นี้ดีกว่ากระมังเวลานี้เสียงนาฬิกาตีเท่าไหร่บริษัทตรงเตียงตรงเตียงตรงเตียงมันจะใกล้ถึง4:00แล้วละมั้งเพราะว่าไอ้โหลโทเลไปยังไม่ได้กินยาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกินยาสักหน่อยจะประมาทมากเกินไปอ่ะก่อนที่จะจบก็คำบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายผู้มีคุณถ้าจะมากล่าวอย่างนี้จะเทียวยกย่องท่านมากเกินไปนะมันยังไม่พอกับความดีของท่านหลายทุกคนช่วยทุกอย่างต้องการอะไรมีความขัดข้องอะไรช่วยทุกอย่างไม่ใช่ข้องบางคนไม่ได้ยัดเยียด
ต้องเกียรติต้องสันจริงๆในทรัพย์สินก็พยายามช่วยความดีอันนี้หาไม่ได้อีกแล้วชาติต่อไปถ้าเกิดใหม่จะหาคนดีอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ยังไม่แน่แต่ที่แน่ๆก็เวลานี้ทุกท่านช่วยจริงๆถือว่าเป็นผู้มีคุณอย่างหนักการป่วยไข้ไม่สบายก็ช่วยกันในการรักษาโรคโตมาไม่ได้ก็ส่งปัจจัยบางคนก็ถึงก็นั่งรถนั่งเรือมาดูอาการนี่เราทุกท่านความดีของท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหลายคนคนประจำมีหลายจุดช่วยจริงๆการป่วยก็ช่วยถึงการเงินการทองของใช้อาหารการบริโภคยามโบเทียสงเคราะห์ในความประโยชน์แต่ไม่ยอมบอกชื่อมาถึงก็ถวายหลวงพ่อนี่ทำบุญเจ้ากานี่ถวายส่วนตัวหลวงพ่อแต่อีกสองที่ส่วนตัวหลวงพ่อมันปึกใหญ่มันเหลือใช้ก็เข้าสงไปเป็นความดีของท่านอาจารย์ดาพุทธบริษัททั้งหลายเวลาพูดนี่อาจจะบอกเขาจะลอกยากไปหน่อยเพราะลิ้นมันก็แข็งแต่ว่าอาศัยความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอเทิดทูนความดีของท่านไว้ขอท่านทั้งหลายจงทรงความดีของท่านตลอดไปและความดีที่ท่านทั้งหลายทำดังนี้จงโดนบรรดาให้ท่านทั้งหลายมีความสำเร็จทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดเพราะใดฉะนั้นทั้งความปรารถนาและทุกคนจงเป็นผู้ชนะความทุกข์ด้วยการทั้งปวงในที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแท้พระศาสนิกชนผู้รับฟังและอ่านหนังสือทุกคนสวัสดี